สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับพัทอีกเช่นเคยนะคะในเกม Utopia Origin วันนี้นะคะพัทก็จะมาเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับการปรุงยานั่นเองนะคะคือพัทเพิ่งจะทราบมาเมื่อเช้านะคะแล้วก็พลาดไปเรียบร้อยแล้วนะพัทเพิ่งมารู้ว่ายาในการเพิ่มเวลเนี่ยมันมี2แบบใช่ไหมแต่ว่า2แบบนี้เนี่ยจะเพิ่ม EXP ที่ไม่เท่ากันนะคะนั่นก็คือว่ายิ่งเลเวลเยอะนะคะ EXP มันก็จะเพิ่มเยอะไปด้วยแต่ว่าในตัวของมันเองที่มี2แบบเนี่ยมันจะมีแบบนึงที่เพิ่มเยอะกว่านะคะนั่นก็คือแบบที่เป็นเม็ดเดียวนั่นเองค่ะคือแบบที่เป็น3เม็ดอ่ะมันจะเพิ่มแค่4 EXP นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเม็ดเดียวเนี่ยมันจะเพิ่ม6 EXP แล้วแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะใส่ได้แค่50เม็ดเท่านั้นซึ่งเมื่อเช้าพัดก็คือคิดว่ามันเท่ากันมันก็เลยค้าแบบรวมๆแล้วก็ใส่รวมๆไปนะคะผลสรุปสุดท้ายก็คือว่าEXP รวมของพาร์ทสัปดาห์นี้นะคะก็คือไม่พอแล้วก็ไม่ถึงเลเวล3นะคะมันก็เลยไม่ได้คาร์ฟเลเวล3ให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะนั่นก็คือเป็นความพลาดของพัดเองเนาะที่แบบว่าไม่ได้สังเกตให้ดีว่าแบบมันเพิ่มไม่เท่ากันนั่นเองนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยอยากจะเตือนเพื่อนๆหลายๆคนว่าถ้าเกิดใครอยากเพิ่ม EXP ให้ทันกับสัปดาห์ทุกวันทุกรอบอะไรเงี้ยก็คือให้ใช้อันที่บวกเยอะสุดเลยนะคะก็คือใช้เป็นที่เป็นอัน1เม็ดอันนี้เนาะซึ่งถ้าเป็นเวล4เวล5อะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะคะต้องใช้อันที่เป็น1เม็ดเหมือนกันมันก็จะบวกเยอะกว่านะคะมันก็จะทำให้ EXP ของเราเนี่ยมันทันกันในแต่ละสัปดาห์แต่ว่าสัปดาห์นี้พัดก็คือขิดไปแล้วนะทุกคนจะต้องรออาทิตย์หน้าเลยกว่าจะใส่เพิ่มได้อีกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพัดได้ทำการยืมตัวละครของเพื่อนเนี่ยมาคราฟรีวิวนะคะสูตรปรุงยาเลเวล3ให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะไม่จำเป็นต้องรอแบบพร้อมพัดอะไรอย่างนี้เนาะแต่ก็จะขอเพิ่มเติมให้นิดนึงสำหรับสูตรปรุงยาเลเวล3เนี่ยยาบางตัวนะคะคราฟยากมากๆเลยนะคะคือมันมีโอกาสที่จะคราฟติดเนี่ยน้อยมากเลยคือคราฟไปแบบ10รอบอย่างเงี้ยก็ไม่ติดก็มีจนพัดแบบนึกว่าสูตรผิดนะคะแต่สุดท้ายก็คือสูตรมันถูกแล้วนะคะแค่แบบมันสุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดใครคราฟแล้วไม่ติดในทีแรกที่2เนี่ยก็คราฟไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดเลยนะคะพัดก็ทดสอบมาหมดแล้วเนาะว่าสูตรที่พัดเอามาแบ่งปันให้ทุกคนเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้จริงเพราะฉะนั้นก็หวังว่าหลายๆคนก็จะเข้าใจนะคะแล้วก็คงไม่มีใครมาถามว่าเฮ้ยทำไมผมใช้แบบพี่เลยทำไมถึงไม่ได้นะคะก็คือนี่แหละคือคำตอบเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ไปคราฟตามสูตรที่พัดเอามาได้เลยค่ะ